สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแก้ปัญหารองช้ำกันนะคะปัญหารองช้ำคือปัญหาที่ตัวฝ่าเท้าของเราเนี่ยเกิดอาการเจ็บนะคะจะเป็นอาการเจ็บตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหรือจากเจ็บตอนที่เราเนี่ยใช้งานตัวฝ่าเท้านั้นแล้วก็ได้นะคะซึ่งเคสของคนปกติเนี่ยคือจะเจ็บตั้งแต่ตอนตื่นนอนมาก็จะเวลาย่างเท้าลงที่พื้นนะคะจากเตียงก็จะเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะคราวนี้อาการเจ็บตึงตรงนี้ค่ะของฝ่าเท้าเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามหลักการของโยคะนะคะคือเขาจะไม่ได้เป็นสาเหตุจากตัวหลักๆมาแค่เท้านะคะจริงๆแล้วจะเป็นเส้นของร่างกายมาทั้งตัวนะคะแต่วันนี้น้ำจะมาพูดถึงเส้นตั้งแต่ช่วงเอวลงไปช่วงเอวลงไปจะมีเส้นที่เกี่ยวกับรองช้ำอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีเส้นแฮมสตริงที่เป็นกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังของเรานะคะเจ้าควอดไตรเซปซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะเจ้ากล้ามเนื้อเท้าด้านหน้าตรงนี้ของเรานะคะจริงๆแล้วทุกส่วนเนี่ยสำคัญหมดกับการส่งผลไปยังสาเหตุหรือปัญหาของการเจ็บรองช้ำที่เท้าเรานับไม่นับถึงคนที่มีลักษณะเท้าปกติหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงก็ตามถ้าเราเป็นแล้วเนาะคราวนี้ทุกคนค่ะสามารถด้วยความที่ทุกคนสามารถฝึกโยคะได้นะคะดังนั้นทุกคนก็จะสามารถแก้ปัญหาแบบนี้ได้เราจะเริ่มจากเส้นขาทั้งหมดก่อนนะคะเริ่มจากท่านั่งชายโพสชายโพสที่นำจะให้นั่งนะคะจะให้นั่งกางเข่าออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะเอาก้นนั่งลงไปบนส้นกลางเท้าเพราะนั้นต้องการให้อกกับคางติดพื้นนะคะทุกเคสเลยอกกับคางติดพื้นต้องการที่ยืดหลังยืดเส้นหลังเป็นเส้นที่สำคัญของร่างกายนะคะจำเป็นที่จะต้องยืดเพราะว่าเขาคือจริงๆแล้วคือ 50% ของร่างกายเราบอกทุกคนทุกคลาสนะแต่ในสิ่งที่เราเห็นคือ 50% แต่ความเป็นจริงคือ 100% เพราะระบบประสาททั้งส่วนทุกส่วนของร่างกายเนี่ยล้วนมาจากกระดูกสันหลังทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มแรกจากการนั่งลำให้ยืดค่ะเราจะยืดหลังกันก่อนนะคะเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับรองช้ำแต่เกี่ยวแบบสำคัญมากๆเลยค่ะเรายืดเส้นกันก่อนหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะแล้วเราเริ่มกันที่ท่านี้เลยค่ะจริงๆเริ่มตั้งแต่ชายโพสแล้วนะเท้าเข่าเริ่มเข้ามาติดกันตอนนี้ก้นนั่งอยู่บนส้นนะคะอารมณ์รูปแบบนี้เนาะเท้าติดกันมือโยงใช้นิ้วค่ะคัฟฟิงเกอร์ทิปทำเป็นรูปถ้วยนะคะแล้วยกเข่าขึ้นมาโดยที่หลังเราไม่เอ็นไปด้านหลังแบบนี้นะคะหลังเราตรงๆแบบนี้นะคะแต่เราอยากจะยกเข่าคราวนี้มาปรับลมหายใจค่ะยกด้วยลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกใช้คัฟฟิงเกอร์ทิปอยู่นะคะไม่แบนลงไปแบบนี้นะคะโยงนิ้วใช้นิ้วให้แข็งแรงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืดขาค่ะเรามายืดขาคลายเส้นกันทั้งขาเลยค่ะเพื่อที่จะส่งให้เส้นที่เกิดปัญหาเจ้ารองช้ำเนี่ยเขาตึงนะคะให้เขาแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการที่ท่าทางเราจะไม่ซ้ำนะคะเราจะหลากหลายจากการแก้ปัญหาอื่นๆพร้อมนะคะผู้ฝึกสามารถทำได้มากกว่าที่นำพรีเซนต์ 2-3 ครั้งหรือ 2-3 ลมหายใจนะคะเราสามารถทำได้บ่อยเท่าที่ร่างกายเราสามารถไปได้ท่าต่อไปนะคะเราจะขึ้นดาวน์โหลดเฟซิ่งดอกค่ะจิกเท้ายืดขาตึงยิ้มสีสับสบายๆตอนนี้เซ็ตท่าสบายๆนะคะสบายๆคืออันนี้นำให้ดูข้างหน้าอันนี้นะคะมือเรากางเต็มที่เนาะสบักนำคลายออกมาจับนำคลายเจ้าสแคปูล่ามันนำไม่บีบนะคะนำคลายออกคลายออกด้วยการหมุนแขนขวาก็หมุนออกทางขวาแขนซ้ายก็หมุนออกทางซ้ายเพราะฉะนั้นตรงสแคปูล่าเนี่ยไม่บีบนำคลายเขาออกยืดให้เต็มที่อันนี้คือด้านข้างเนาะหายใจเข้ายกส้นเท้าค่ะทั้งคู่หายใจออกกางเข่าออกแล้วยืดตัวเหมือนนั่งลงหายใจเข้าอันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างยกส้นเท้าหายใจออกนำกางเข่าออกแบบนี้แล้วนำยืดตัวเหมือนนั่งลงหายใจเข้าห
ายใจออกยืดตรงนี้นะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังเท้านะคะเอ็นร้อยหวายทำให้เขาแข็งแรงค่ะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาโฟลว์ได้นะคะลงค่ะหายใจเข้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจออกลงนะคะตอนนี้เราทำสองข้างของกันนะคะอีกสามหมุนหายใจเข้ายกส้นเอาสูงๆเลยนะคะยกแบบเฮ้ยฉันอยากให้ได้แบบ90องศาหายใจออกลงเข้ายกออกลงเข้ายกยืดสูงๆออกลงนะกลับมาอยู่ที่ downward facing dog งามๆกันค่ะใน downward facing dog เราจะออกกำลังกายขาอีกครั้งหนึ่งคำนี้อย่างละข้างหายใจเข้ายกหนึ่งส้นนะคะก็คือเป็นมีเอียงเฉพาะงอเฉพาะเข่าหนึ่งข้างนะคะออกสลับหายใจเข้าหายใจออกในท่าที่หายใจเข้าและออกนะคะข้างที่ยกขึ้นเนี่ยก็ยกให้สุดๆงอเข่าให้สุดๆข้างที่ยืดก็ยืดให้สุดๆส้นเท้าลงพื้นดูจากอะไลเมนต์ของร่างกายนั้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกข้างที่ยกก็ยกสุดๆข้างที่ยืดก็ยืดสุดๆส้นเท้าลงพื้นเข้าออกเข้าออกอันนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงแฮมสตริงนะคะหลังขาค่ะเราจะยืดทั้งหลังขาและหน้าขาเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งท่านั่งนะคะวีราสนะโมดิฟายขึ้นมาตอนที่ก้นนั่งทับส้นเนาะเราจะยืดหน้าขาอันนี้ยืดหลังขาค่ะแล้วลงค่อยๆสร้างความแข็งแรงให้ทั้งร่างกายนะคะมาอยู่ในรูปแบบของ all four position ค่ะหลังจากนั้นอยู่ในรูปแบบนี้เช็คร่างกายถูกต้องแล้วหรือยังนะคะหายใจเข้าลึกๆมาท่าวัวกันค่ะแอบก้นเชิดหน้ากดสะดือลงพื้นหายใจออกแมวโค้งหลังหายใจเข้าวัวยืดเหยียดร่างกายค่ะจริงๆส่วนนี้นะคะเป็นแค่ท่าวอร์มก่อนที่จะไปต่อออกแมวโค้งหลังเยอะๆเข้าวัวออกแมวโค้งไปนะคะเราจะมาท่าต่อไปนะคะเราจะใช้หลังเท้าหลังเท้าเราอยู่บนเสื่อเนาะเซตร่างกายนะคะหัวไหล่ตรงกับข้อมือสะโพกตรงกับข้อเข่าหายใจเข้าเราจะยกแค่เข่าขึ้นมาจากพื้นนิดเดียวค่ะ1หรือ2นิ้วพอยืดเส้นหลังเท้าแล้วโฮร่างกายส่วนกลางไว้ค่ะนํายืดหน้าไปด้านหน้า2 1เราเมื่อยแล้วหรือยังเมื่อยแล้วเรายืดตัวขึ้นดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกในลักษณะที่ยังใช้หลังเท้าอยู่ค่ะหายใจออกลงมาพักลงมาพักแบบเข่าไม่แตะพื้นนะคะหายใจเข้ายืดใหม่ยืดเส้นหลังเท้ากันค่ะวันนี้นำให้ยืดเยอะมากมายหลายส่วนเลยนะคะหายใจออกหายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกหายใจเข้ายืดแล้วก็อยากจะพักแล้วพอละกลับดาวน์เฟซซิ่งด็อกเห็นไหมคะเราได้ใช้นิ้วเท้าไปด้วยในตัวเลยนะคะแล้วก็กลับในวันนี้นะคะเซตของทรานซิชันต่างๆของวิญญาณศาสตร์โฟของนางเนี่ยจะมีในหลายๆท่าที่สร้างความแข็งแรงให้หลังเท้าหน้าแข้งแฮมสตริงนะคะเจ้าควอดไตรเซปหลายท่าค่ะช่วยเรื่องตั้งแต่กล้ามเนื้อส่วนเอวลงมาจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วทุกท่ามันทั้งตัวนะคะมันทั้งโฮดี้มันทั้งตัวจริงๆนะคะแต่นี้ก็คือเหมือนเราเน้นย้ำเฉพาะว่าเฮ้ยฉันอยากให้รองช้ำปัญหารองช้ำฉันหายเจ็บการหายเจ็บคือเขาต้องมีกล้ามเนื้อมาซัพพอร์ตแข็งแรงตั้งแต่คือจริงๆทั้งจะบอกทั้งตัวแต่วันนี้คือรองช้ำมันแค่ปัญหาส่วนของขาของการเดินใช่ไหมคะเรามาแก้ปัญหาส่วนนี้วันนี้ท่าต่างๆหลากหลายท่าเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเรายืดแล้วก็แข็งแรงยืดในหลายๆส่วนเลยนะคะผู้ฝึกลองเอาไปฝึกกันดูค่ะแล้วจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นปัญหาเราช้ำนะคะจริงๆแล้วหายไปได้ค่ะแค่เราออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าคือเขากล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงเขาอ่อนแอนะคะเกิดจากการ
นั่งนานๆแล้วก็ไม่ได้ยืนไม่ได้เดินเพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นคนเราต้องใช้กล้ามเนื้อนะคะทั้งร่างกายทุกส่วนเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเรามีถูกออกแบบมาเพื่อให้เขาได้ยืนเดินนั่งนอนทำทุกอิริยาบถอีกแอคทิวิตี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องอยู่กับที่ได้เดินได้เหินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่นิ่งๆการอยู่กับที่ทำให้กล้ามเนื้อเขาไม่ได้ถูกใช้งานเขาก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าเฮ้ยฉันก็จะตึงฉันก็จะฝ่อฉันก็จะอ่อนแรงไปนะคะดังนั้นฝึกนะคะฝึกร่างกายออกกำลังกายมีวินัยให้ตัวเองออกกำลังกายอย่างละนิดละหน่อยทุกวันนะคะวันนี้จะเป็นกลุ่มท่าที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นส่วนเท้าส่วนขาของเราทั้งแผ่นนะคะเพื่อแก้ปัญหารอยช้ำที่เราหลายๆคนเจอแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทุกข์ทรมานกับอาการนี้ของร่างกายนะคะเราดูค่ะลองฝึกใช้โยคะนะคะมาฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้สมบูรณ์แข็งแรงในทุกๆส่วนเราจะได้มีแอคทิวิตี้ที่มันมีความสุขในทุกๆวันไม่เจ็บปวดร่างกายในส่วนต่างๆนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะมีวิธีการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายได้ในรูปแบบอื่นๆในส่วนตรงไหนได้อีกนะคะแล้วพบกันค่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปนะคะจบคลิปของการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาการรองปัญหารองช้ำของ